ัสดีค่ะกลับมาพบกับครูจอยอีกครั้งในเก่งอังกฤษ1นาทีกับ C8 Enjoy Reading ค่ะวันนี้ครูจอยขอแนะนำชุดหนังสือ C8 Books for Bilingual Kids ค่ะ2เรื่องหลักที่จะพูดถึงในวันนี้เป็นเรื่องราวการผจญภัยทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มจากเรื่องแรกเลยค่ะ Uncle Jack ลุงแจ็คสุดซ่าค่ะลุงแจ็คจะผจญภัยไปกับหลานๆนะคะน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องอุปนิสัยของสัตว์เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องนี้ค่ะและเรื่องที่2นะคะ Granny Fix Itคุณยายกายสิทธิ์ค่ะคุณยายทำเรื่องป่วนๆไว้เยอะเลยและวิธีการแก้ปัญหาของคุณยายก็ป่วนเช่นกันนะคะจะสนุกขนาดไหนน้องๆต้องอ่านทั้ง2เรื่องนี้ค่ะ2เรื่องนี้มีความเด่นที่เหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกค่ะมี Picture Dictionary ซึ่งมีความหมายของคำศัพท์มีคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษและมีรูปภาพประกอบเพื่อให้น้องๆเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นเวลาอ่านเนื้อเรื่องค่ะหลังจากนั้นน้องๆก็จะเพลิดเพลินกับการอ่านในแต่ละหน้าหนังสือซึ่งมีสีสันสดใสทุกหน้าเลยแบบนี้นะคะในแต่ละหน้าก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมายรวมถึงการออกเสียงแบบเฟอนิกซ์ด้วยค่ะเมื่อน้องๆเพลิดเพลินกับการอ่านแล้วน้องๆก็จะมาทำกิจกรรมท้ายบทนะคะเป็นกิจกรรมสนุกๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกมนะคะทำให้น้องๆได้ฝึกฝนทักษะทำภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายนะคะน้องๆอย่าลืมใช้ซีดีนี้ค่ะเพราะซีดีตัวนี้เมื่อน้องๆฝึกฟังแล้วและอ่านหนังสือไปพร้อมๆกันน้องๆสามารถที่จะฝึกพูดพร้อมๆกับซีดีด้วยน้องๆก็จะได้คำศัพท์และสำนวนต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวอันน่าสนุกของลุงแจ็คสุดซ่ากับคุณยายกายสิทธิ์2เรื่องนี้เป็นเรื่องผจญภัยที่น้องๆห้ามพลาดเลยนะคะแล้วกลับมาพบกับครูจอยได้ใหม่ในเก่งอังกฤษ1นาทีกับ C8 Enjoy Reading ค่ะสวัสดีค่ะ